สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับบอสแซ่บในรายการเสียงสปอร์ตนะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นแบบนี้นะครับทางดูทีวีนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกีฬาครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับช่วงแรกของเราไปอัปเดตเรื่องราวในต่างประเทศกันก่อนนะครับกับช่วงของเสียงสปอร์ตอัปเดตครับWanna go to Argentina? Let's go. Yeah, I wanna go and dance, dance. I wanna dance in Paris, France. Let's go. I wanna go around the world. Let's go. And party with the girls. Let's go. And when I get there, when I get there, when I'm there, I wanna go. สิงห์ลุกขึ้นล่าฟันกาวแทนร็อกบ้าเชลซีครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับทีมล่าสุดเริ่มหาศูนย์หน้าตัวตายตัวแทนดีดีเอ็ดร็อกบ้าครับคิดเตรียมย้ายออกจากทีมเร็วนี้ล่าสุดนะครับพร้อมทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์ครับล่าตัวราดาเมลฟันกาวนะครับกองหน้าของแอตเลติโกมาดริดมาร่วมทีมช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับดีดีเอ็ดร็อกบ้าครับกองหน้าฮีโร่ของทีมครับที่ช่วยยิงประตูสำคัญพาทีมก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าเขาตัดสินใจที่จะย้ายออกจากทีมโดยได้ตอบรับข้อเสนอจากทีมยักษ์ใหญ่แดนมังกรเซี่ยงไฮ้เซินหัวแล้วจากการย้ายออกจากทีมครับของกองหน้าทีมชาติไอวอรี่โคสต์นั้นทำให้สิงโตน้ำเงินครามครับต้องมองหาตัวตายตัวแทนโดยด่วนนะครับโดยเล็งไปที่ราดาเมลฟันกาวนะครับหัวหอกจากทีมปราหมีแอตเลติโกมาดริดแห่งศึกลาลิกาสเปนซึ่งก็พร้อมจะควักเงินมหาศาลถึง50ล้านปอนด์ครับเพื่อดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมโดยมีกอนซาโลฮิโกอินของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับฮักศูนย์หน้าจากเปอร์โตนะครับแล้วก็เอดิสันคาวานี่ของนาโปลีครับได้รับความสนใจจากสิงห์บลูเช่นเดียวกันครับผียิ่งใหญ่ครองมูลค่าตราสินค้าสูงสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงจะถูกมองว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่มือเปล่าในปีนี้แต่ยังคงเป็นทีมที่มีตราสัญลักษณ์เป็นมูลค่าสูงสุดของโลกครับตามการจัดอันดับนะครับของแบรนด์ไฟแนนซ์ขณะที่ไบเอ็นมิวนิกนะครับขยับแซงเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับจากผลของการจัดอันดับสโมสรฟุตบอลที่แบรนด์สินค้ามีมูลค่าสูงสุดของแบรนด์ไฟแนนซ์นะครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงแม้จะจบฤดูกาลแบบไม่มีถ้วยรางวัลติดมือแต่ยังคงครองความยิ่งใหญ่ในด้านการตลาดครับตราสัญลักษณ์ของปีศาจแดงมีมูลค่าสูงถึง543ล้านปอนด์หรือตกเป็นเงินไทยนะครับประมาณ 27,150 ล้านบาทครับซึ่งก็ถือเป็นอันดับหนึ่งของทีมฟุตบอลทั่วโลกขณะที่อันดับ2นะครับตกเป็นของเสือใต้ไบเอ็นมิวนิกนะครับตราสินค้าทีมดังจากเมืองเบียร์มีมูลค่าสูงถึง499ล้านปอนด์นะครับหรือ 24,950 ล้านบาทส่วน2ยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนอย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาครับอยู่อันดับที่3และ4ตามลำดับครับลุยส์เล็งแชมป์ซิ่งที่โมนาโกฤดูกาลนี้ครับแฮมิงตันยังไม่ชนะกรังปรีรายการใดจาก5สนามที่ผ่านมาเลยนะครับส่วนหนึ่งครับเกิดจากความผิดพลาดของทีมงานแมคลาเรนตัวอย่างเช่นสนามที่แล้วครับในศึกสเปนิชกรังปรีที่ถูกริปโพซิชั่นเนื่องจากน้ำมันเหลือไม่พอให้ตรวจหลังจบควอลิฟายแต่ยังดีครับที่นักซิ่งวัย25ปีเร่งเครื่องจนสามารถคว้าอันดับที่8ในรอบชิงชนะเลิศได้ล่าสุดก่อนหน้าการแข่งขันสนามที่6ครับในรายการโมนาโกกรังปรีซนักซิ่งชาวเมืองผู้ดีครับแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถปลดล็อกคว้าแชมป์แรกได้อดีตแชมป์โลกปี2008นะครับกล่าวว่าโมนาโกครับเป็นสนามที่มีความพิเศษมากอยู่ระดับเดียวกับสนามซิลเวอร์สโตนซึ่งผมต้องการที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันสิ่งสำคัญคือต้องไม่มองข้ามความเป็นจริงนะครับว่าความคงเส้นคงวาและการเก็บคะแนนเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่การคว้าแชมป์โลกผมทำคะแนนได้ในซูเปอร์เรสที่ผ่านมาครับแล้วก็ตามหลังผู้นำเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นเองสถิติดังกล่าวช่วยทำให้เกิดความมั่นใจและก็เป็นการยืนยันว่าความพยายามของผมให้ผลตอบแทนกลับมาหลังจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังใน2สนามหลังสุด
ไม่มีที่ใดที่จะเหมาะสมในการแก้ตัวมากกว่าที่โมนาโกแฮมิลตันกล่าวไว้ครับโนเล่ยันไม่กังวลแม้แพ้นาดาวโนวัคโยโควิชครับนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกยืนยันความพ่ายต่อราฟาเอลนาดาวนะครับในรอบชิงชนะเลิศที่โรมัสเตอร์และทำให้อันดับโลกของหัวชาวสเปนกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่2อีกครั้งไม่มีผลใดๆต่อจิตใจตนเองและขอมุ่งมั่นคว้าเฟรนช์โอเพ่นให้ได้เพียงอย่างเดียวครับโนวัคโยโควิชครับหัวชาวเซิร์ฟยืนยันตนเองไม่มีความกังวลใดๆครับต่ออันดับโลกและสภาพจิตใจที่ต้องเตรียมตัวไปเล่นศึกเฟรนช์โอเพ่นแม้เพิ่งพ่ายต่อราฟาเอลนาดาลครับนักเทนนิสชาวสเปน 0-2 เซตในรอบชิงชนะเลิศศึกเทนนิสทัวร์รายการ Internazionale BNL di Italia ที่กรุงโรมครับโดยหัววัย25ปีมีเป้าหมายครับคว้าแกรนด์สแลมให้ได้ทั้ง4รายการในปีนี้หลังจากเจ้าตัวครับได้ซิลออสเตรเลียนโอเพ่นมาเมื่อต้นปีเผยนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่อันดับโลกจะเปลี่ยนแปลงก่อนถึงศึกใหญ่ที่โรลังการอสหรือวิมเบิลดันผมมีความสุขกับทุกอย่างนะตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสคว้า4 Grand Slam ผมก็เตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกับคู่แข่งทุกๆคนละทั้งนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่กินเวลานานกว่า2สัปดาห์เลยและเป็นหนึ่งรายการที่สำคัญที่สุดของผมผมต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดและรู้สึกชอบคอร์ทที่นั่นเหลือเกินหวังว่ามันจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้ผมเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มโนเล่กล่าวนั่นคือข่าวคราวครับเกี่ยวกับกีฬาครับในต่างประเทศครับที่เรานำมาฝากกันนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างนี้หมดแค่นั้นครับในบ้านเราก็มีความเคลื่อนไหวในประเภทของกีฬาเช่นเดียวกันนะแต่ว่าจะมีกีฬาอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับในช่วงแรกกับสิงสปอร์ตอัปเดตครับมาติดตามข่าวในประเทศไทยกันบ้างนะครับโมริยาสุดเจ๋งสวิงเยี่ยมคว้าแชมป์เมมโมเรียลการแข่งขันประเภทหญิงอายุ 15-18 ปีครับน้องโมริยาจุธานุการนะครับนักกอล์ฟเยาวชนไทยอายุ17ปีครับสามารถสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับและก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งครับเมื่อโชว์ฟอร์มสวิงสุดยอดเยี่ยมนะครับสามารถคว้าแชมป์ไปครอบครองครับด้วยสกอร์3วัน9อันเดอร์พาร์ครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันและยังเป็นนักกอล์ฟคนที่5ครับในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้ที่สามารถปกป้องแชมป์ของตนไว้ได้ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ The Scott Robertson Memorial ครั้งที่29ณสนามโรโนคันทรีคลับด็อกวูดครับแอปเปิลครับระยะรวมอยู่ที่ 5,765 หลาพาร์ท71นะครับรัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐอเมริกาครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับกีฬาครับที่เรานำมาอัปเดตกับคุณชมได้ติดตามกันนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นครับในช่วงหน้าครับเราจะพาคุณชมครับมาพบกับกีฬาอีกประเภทนึงครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอครับกีฬาเกี่ยวกับประเภท BMX สัตว์แลนด์ไปแล้ววันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับ BMX นะฮะแต่ว่าจะเป็นประเภทไหนนั้นติดตามได้ช่วงหน้ารับรองว่าคุณชมจะต้องไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนครับสักครู่เดียวสนับสนุนโดยสิงห์